วยยังไงก็ขอเสียงปรบมือกับน้องโซนี่นะครับหรือว่าน้องนี่นะครับเสน่ห์ของแจ๊สที่แบบว่าถือว่าเข้าไปถึงจิตวิญญาณเลยจริงๆครับผม
เลยก่อนอื่นต้องขอถามน้องโซนี่นะครับน้องโซนี่นึงว่าน้องโซนี่รู้สึกทำไมที่ว่าน้องโซนี่ถึงต้องเลือกสองเพลงนี้มาใช้เป็นเพลงเอกครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ทำให้ผมเลือกสองเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงพระศรีคนของวัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งผมปราบปลื้มในผลงานการทำงานของท่านมากครับแล้วสองเพลงนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับดาราศาสตร์ครับสองนี้ยามเย็นกับใกล้รุ่งใช่ไหมครับทั้งสองช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาค่ำซึ่งทำให้เราเห็นถึงดาราศาสตร์ทำให้เราเห็นดวงดาวถึงอะไรบนท้องฟ้าตอนคืนอ๋อตอนกลางคืนใช่ไหมครับถือว่าเป็นเลือกเพลงที่เหมาะสมกับงานมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำไมในฐานะที่น้องโซนี่เป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับน้องโซนี่รู้สึกยังไงกับดาราศาสตร์ครับโดยส่วนตัวคือในเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยผมก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้มากหรือว่ายังไม่ได้ค่อยได้เรียนมากแต่ว่าพอมาที่เนี่ยทำให้ผมได้รู้ถึงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ศึกษามากองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับดาราศาสตร์ดนตรีที่เหมือนกันเพราะว่าดาราศาสตร์ดนตรีเป็นแรงบันดาลใจที่สวยงามเป็นแรงบันดาลใจให้เราแล้วก็คือแบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจทำให้เรามีสามารถเล่นหรือว่าแบบทำเพลงหรือว่าอะไรทำได้ใช่ไหมใช่ครับเพลงนะครับถือว่าเป็นความคิดเห็นหรือว่าเป็นไอเดียเป็นทัศนคติที่ดีมากๆเลยของศิลปินคนหนึ่งนะครับในตอนนี้ก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องโซนี่มากๆเลยนะครับ